รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการสุนทรภูมิโฟกัสทุกวันเสาร์เวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.และวันนี้พิธีกรสาวสวยของเราพี่จิลโรเจอร์จะพาเราไปที่ไหนกันบ้างติดตามรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รับชมกันทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวี Global Network หรือ TGN กลับมาพบกับจิลโรเจอร์ในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสทุกวันเสาร์เวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.รายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยเราและเที่ยวชมโบราณสถานต่างๆที่สืบเนื่องกับละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ในรายการเล่าขานตำนานวีรชนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบกทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.ค่ะและนอกจากนี้จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเราที่มีอยู่อีกมากมายเลยค่ะและในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนติดตามชมกันได้เลยค่ะในช่วงโฟกัสกรุงเก่าเมื่อคราวที่แล้วเราได้นำเสนอเรื่องราวของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงเจ้าแห่งอาณาจักรสุโขทัยจนมาถึงแผ่นดินของพระมหาธรรมราชาริไทยกษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากในอาณาจักรสุโขทัยค่ะและมาในคราวนี้เรามาติดตามกันต่อในเรื่องราวของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยากันต่อค่ะเชิญติดตามจากน้องดาวรังสิมันกันต่อเลยค่ะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถภายหลังจากที่พระราชทานวังและสถาปนาเป็นเขตพุทธาวาสโดยให้ชื่อว่าวัดพระศรีสันเพชรพระองค์ก็ได้ทรงวางรากฐานการปกครองอาณาจักรอยุธยาและได้ใช้เป็นรากฐานในการปกครองมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5ของกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะนอกจากนี้นะครับในแผ่นดินของพระองค์ยังได้ทำศึกสงครามกับล้านนาอยู่หลายครั้งเกือบตลอดรัชกาลเหตุเพราะความขัดแย้งในวงพระร่วงเจ้าที่เอาใจออกห่างไปสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าติโลกราชหรือท้าวลกแห่งล้านนาจนพระองค์ต้องทรงย้ายราชธานีไปอยู่ที่เมืองพิษณุโลกแล้วก็ให้กรุงศรีอยุธยาตกลงมาอยู่ในฐานะเมืองลูกหลวงโดยมีสมเด็จพระบรมราชาพระราชโอรสพระองค์โตของพระองค์ปกครองอยู่ให้ขึ้นตรงต่อเมืองพิษณุโลกเป็นสำคัญครับและในระหว่างนั้นนะคะพระองค์ก็ได้สถาปนาเทวสถานจุฬามณีให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาและพระองค์ก็ได้เสด็จออกผนวดที่วัดจุฬามณีแห่งนั้นในปีพุทธศักราช2007โดยมีข้าราชบริพารบวชตามเสด็จด้วยถึง 2,348 คนค่ะครั้นลุปีพุทธศักราช2025สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจ้าได้ทรงโปรดให้จัดมหรสพฉลองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลกถึง15วันแล้วพระองค์ก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์มหาชาติคำหลวงจบบริบูรณ์และยังทรงพระราชนิพนธ์ลิลิพระลออันเป็นวรรณคดีมรดกที่สำคัญสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วยครับครั้นปีพุทธศักราช2031เมืองทวายซึ่งเคยเป็นเมืองประเทศสาราได้เอาใจออกห่างสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าพระราชบุตรจึงได้ยกทัพไปตีเอาเมืองทวายคืนและก่อนที่จะเสียเมืองทวายให้แก่กรุงศรีอยุธยาก็เกิดอุบัตินิมิตขึ้นในเมืองทวายหลายประการเลยทีเดียวค่ะในขณะที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าได้นำทัพล้อมเมืองทวายอยู่นั้นนะครับตามบันทึกพงศาวดารระบุว่า
เกิดอุบัตินิมิตหลายประการอาทิแม่โคตกลูกตัวหนึ่งเป็น8ขาแม่ไก่ฟักไข่ออกตัวหนึ่งเป็น4เท้าไก่ฟักไข่3ฟองออกลูกเป็น6ตัวอันหนึ่งข้าวสารงอกออกมาเป็นใบแล้วในที่สุดเมืองทวายก็เสียให้แก่กรุงศรีอยุธยาในศึกครั้งนั้นครับและในปีเดียวกันนะคะกรุงศรีอยุธยาก็เกิดทุจริตนิมิตท้องฟ้าแปรปรวนเกิดเหตุผิดปกติมากมายหลายประการจนทำให้ชาวเมืองพากันหวาดหวั่นในชะตาบ้านเมืองแล้วสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็เสด็จสวรรคตที่เมืองพิษณุโลกค่ะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจ้าทรงมีพระประสูติการเมื่อปีพุทธศักราช1974และได้เสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่8แห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช1991ทรงครองราชสมบัติอยู่นานถึง40ปีก็สวรรคตลงครับในระหว่างนั้นพระองค์ได้สถาปนาสมเด็จพระบรมราชาพระโอรสพระองค์โตขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาขึ้นต่อเมืองพิษณุโลกในแผ่นดินนั้นจึงเปรียบเสมือนมีพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์ด้วยกันและทรงสถาปนาพระเชษฐาธิราชพระโอรสพระองค์ถัดมาซึ่งมีเชื้อสายพระราชวงศ์พระร่วงเจ้าสุโขทัยให้ไปเป็นพระมหาอุปราชอยู่แต่เมืองพิษณุโลกอีกพระองค์หนึ่งครับเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จสวรรคตลงกรุงศรีอยุธยาจึงได้กลับมาเป็นราชธานีอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3เป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวแล้วก็มีสมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงเป็นที่สมเด็จพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกดุจเดิมครับเรื่องราวของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์พระองค์ที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาก็ได้จบลงแล้วนะคะโฟกัสกรุงเก่าครั้งหน้าเราจะไปติดตามพระราชประวัติของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3พระมหากษัตริย์พระองค์ที่9แห่งกรุงศรีอยุธยากันต่อค่ะโฟกัสกรุงเก่าจากน้องดาวรังสีมันกันไปแล้วในช่วงต่อไป Extreme Focus จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนติดตามชมกันต่อได้เลยค่ะเมื่อคราวที่แล้วพี่กิฟต์ได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยววัดสุทัศน์เทพวรารามที่กรุงเทพมหานครกันแล้วคุณผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกันเลยใช่ไหมคะและในช่วง Extreme Focus วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสถานที่คุณผู้ชมคิดว่าไม่แพ้พี่กิฟต์อย่างแน่นอนค่ะและสถานที่นั้นเป็นที่ไหนเป็นไม่ได้จะต้องสืบเนื่องกับละครวิทยุเล่าขานตำนานวีรชนของเราอย่างแน่นอนค่ะตามจิ๋วมาเลยค่ะถือได้ว่าเป็นเรื่องราวอมตะที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวครับและยังเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีเลยครับสำหรับเหตุการณ์การประหารชีวิตนางวันทองนะครับก็เป็นเหตุอันมาจากที่พลายงามได้ลอบไปลักพาตัวนางวันทองผู้เป็นแม่หนีออกมาจากเรือนขุนช้าง
ทำให้ขุนช้างโกรธเคืองไปอย่างมากถึงกลับไปกราบทูลฟ้องต่อพระพันวสาทำให้มีการไต่สวนคดีความกันและเมื่อพระพันวสาตรัสถามนางวันทองว่าจะอยู่กับใครแต่นางวันทองกลับให้คำตอบที่ชัดเจนแก่พระพันวสาไม่ได้ทำให้พระพันวสาไม่พอพระทัยคิดว่านางวันทองเป็นคนสองใจถึงได้มีการตัดสินโทษประหารชีวิตนางวันทองนั่นเองครับและสำหรับพระพันวสาที่กล่าวถึงในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนนี้นะครับก็สันนิษฐานว่าคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองหรือพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ได้ครองราชต่อจากสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3นั่นเองครับครานั้นสายทองผู้เป็นพี่ครั้นฟื้นสมประดีขึ้นมาได้คิดถึงน้องน้อยละห้อยใจน้ำตาไหลหลั่งละรุมลงจึงอำลาสีประจันแล้วคันไหลลงเรือล่ำให้อาลัยหลงมาถึงกรุงไกลด้วยใจงงตรงไปบ้านขุนแผนผู้แว่นไวครั้นถึงเข้าไปที่ในห้องถามว่าศพวันทองน้องอยู่ไหนขุนแผนบอกว่าฝังวัดตะไกรแล้วให้คนนำไปโดยฉับพลันบทกลอนที่จิวได้กล่าวไว้เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่ทำให้เชื่อได้ว่าที่วัดตะไคร้แห่งนี้อาจจะเป็นที่โปรงศพนางวันทองจริงๆก็ได้ค่ะและที่ใกล้ๆวัดตะไคร้แห่งนี้ก็ยังมีวัดอีกแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับวัดตะไคร้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมตามจิวไปชมกันได้เลยค่ะชิการามเป็นหนึ่งใน9วัดที่มาอยุธยาแล้วต้องมาเที่ยวชมกันให้ได้ค่ะและเมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะไปกราบพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องกษัตริย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและพระพุทธรูปศิลาเขียวสมัยทวาราวดีที่มีอายุกว่าพันปีค่ะว่าวัดหน้าพระเมรุแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับวัดตะไคร้ซึ่งอยู่ในยุคของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นั่นเองค่ะเดี๋ยวตามจิวเข้าไปชมกันเลยค่ะวัดหน้าพระเมรุราชิการามนะครับเป็นวัดที่อยู่นอกเกาะเมืองและอยู่บริเวณใกล้กับพระราชวังโบราณครับซึ่งมีหลักฐานปรากฏการสร้างวัดเมื่อปีพุทธศักราช2046สร้างโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งกรุงศรีอยุธยาครับโดยพระองค์ได้พระราชทานชื่อวัดไว้ว่าวัดพระเมรุราชิการามแต่ผู้คนส่วนใหญ่พากันเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดหน้าพระเมรุครับและตามประวัติยังระบุเอาไว้ว่าในปีพุทธศักราช2106สมเด็จพระมหาจักรพรรดิยังได้ทำสัญญาสงบศึกกับพระเจ้าบุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดีณที่วัดหน้าพระเมรุแห่งนี้อีกด้วยครับและนอกจากนี้นะคะที่วัดหน้าพระเมรุแห่งนี้ยังเป็นเพียงวัดเดียวที่ไม่ได้ถูกฆ่าศึกเผ่าทำลายทิ้งในเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
เนื่องด้วยเหตุที่ว่าวัดแห่งนี้อยู่ใกล้กับพระราชวังหลวงเลยทำให้ข้าศึกที่ยกทัพมายึดเอาวัดแห่งนี้เป็นฐานบัญชาการศึกค่ะวิหารสันเพชรหรือวิหารน้อยวิอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวิหารเขียนค่ะและถูกสร้างขึ้นตามแบบพระอุโบสถและลดขนาดให้เล็กลงค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะวิหารที่มีอายุกว่าพันปีกันเลยดีกว่าค่ะพระคันธราราชเป็นพระพุทธรูปหินศิลาเขียวปางปฐมเทศนาเป็นศิลปะสมัยทวารวดีค่ะพระคันธราราชเป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากหินศิลาเขียวครับเป็นพระปางปฐมเทศนาประทับนั่งห้อยพระบาทสันนิษฐานว่าแต่เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเมรุจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นดินแดนแห่งยุคทวารวดีและในราวรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดมหาธาตุจังหวัดอยุธยาและย้ายมาประดิษฐานที่วัดหน้าพระเมรุภายในวิหารสันเพชรในสมัยรัตนโกสินทร์นี่เองครับคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยพระคันธราราชเนี่ยเป็นหินศิลาเขียวนะคะแต่เมื่อผ่านการเวลามายาวนานเลยทำให้กลายเป็นสีเข้มจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยคล้ายจะเป็นสีดำแต่ถ้าเกิดมองใกล้ๆแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นเม็ดเล็กๆสีเขียวค่ะคุณผู้ชมเวลาในช่วง Extreme Focus ของเราวันนี้หมดลงซะแล้วจิ๋วขอติดค้างการไปกราบสักการะพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องกษัตริย์เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันต่อค่ะและในช่วงต่อไปโฟกัสจัดของดีจะมีอะไรดีๆรอเราอยู่ติดตามชมกันต่อช่วงหน้าค่ะสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวารวดีศรีแผ่นดินผืนนี้สร้างมาด้วยความรักหยาดเหงื่อและชีวิตของผู้คนมากมายแห่งเราอาณาประชาราชและสมณชีพราหมณ์สืบต่อไปตราบจนชั่วกาลปวสานจึงเวลาผ่านไปจากรุ่นสู่รุ่นความรักได้กลับกลายเป็นความแตกแยกเจ้าเย่พี่ถามเจ้าอีกครั้งว่าเจ้าคิดจะชิงราชบัลลังก์กับพี่ใช่หรือไม่ราชบัลลังก์แห่งนี้หาใช่ของสมเด็จพี่ไม่หากแต่ควรจะไปของหม่อมฉันผู้ซึ่งมีความสามารถกว่าตั้งแผ่นดินที่เคยมั่งคั่งและมั่นคงก็กลับต้องสิ้นเอกราชกว่าจะกลับมาเป็นแผ่นดินที่รุ่งเรืองได้ดังเดิมต้องเสียเลือดเนื้อไปเท่าใดร่วมย้อนอดีตรำลึกไปกับเราทีมงานรังสิมันในเล่าขานตำนานวีรชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นน้ององค์ขาวเจ้าหาต้องเป็นกังวลไปพี่จะอยู่ดูแลแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยปราบจนทั่วลูกสืบหลานของดีวันนี้เราอยู่กันที่บ้านแคร์อนุรักษ์ไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ครับสวัสดีครับยายแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมชื่อพงศธรสงวนศักดิ์ครับวันนี้สวัสดีค่ะวันเป็นสงวนศักดิ์ค่ะเราก็มากันด้วยเรื่องของหัวโขนจำลองที่นี่เด่นเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นโอท็อปครับเป็นโอท็อประดับ4ดาวครับอยากจะให้เล่าที่มาหน่อยค่ะการก่อตั้งความเป็นมาเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงเลือกที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเริ่มจากความสนใจก่อนค่ะตอนที่ผมยังอายุสัก10ขวบครับก็เริ่มมีความสนใจคือบรรพบุรุษเนี่ยครอบ
ครัวเนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของเล่นโบราณก็จะมีหลายๆอย่างในตอนที่อายุ10ขวบเนี่ยตามคุณปาเขาเรียกผมเรียกพ่อใหญ่อ๋อเรียกพ่อใหญ่เรียกดาวว่าพ่อใหญ่ค่ะมาไปขายของที่สนามหลวงสมัยนั้นมีสนามหลวงเป็นตลาดนัดแล้วข้างร้านเนี่ยข้างร้านที่สนามหลวงเนี่ยก็จะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งร้านขายหัวโขนไอ้ความที่เราได้ใกล้ชิดเราเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกรักในเส้นสายรักในลวดลายรักในลักษณะของหัวโขนแล้วก็เริ่มศึกษาตั้งแต่10ขวบเลยตั้งแต่10ขวบเอางี้เลยดีกว่าค่ะเรื่องวิธีการทำค่ะหนูอยากรู้มากเพราะว่าเริ่มยังไงหรือตั้งแต่รอกลายเขียนลายมาแล้วสเก็ตมาแล้วยังไงต่อคะวิธีการทำเนี่ยเริ่มจากการขึ้นหุ่นคุณก่อนค่ะนะยกตัวอย่างทำศีรษะพอแก่แล้วกันอย่างนี้นะคะหนูขออนุญาตนะคะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับพอแก่ศีรษะพอแก่ครับหูหนักมากครับเป็นปูนปัตเตอร์เป็นปูนปัตเตอร์ครับใช้ดินเหนียวปั้นขึ้นมาก่อนค่ะแล้วหล่อจากดินเหนียวมาเป็นปูนหล่อจากดินเหนียวมาเป็นปูนครับจะเป็นปูนพลาสเตอร์บ้างเป็นปูนซีเมนต์บ้างนะฮะแล้วแต่ความทนทานนะฮะเมื่อหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการบุกระดาษบุกระดาษใช่เอากระดาษปูนเนี่ยค่ะนะกระดาษปูนเนี่ยเอามาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆอ๋อมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆครับแล้วถึงก็เอามาแปะอ๋อมาแปะกับปูนอีกทีนึงครับค่ะให้รอบเลยประมาณ9ชั้น9ชั้นเลยใช่ไหมคะคือต้องทาแปะไป1ชั้นแล้วก็ทากาวแปะมาอย่างงี้ใช่มั้ยคะทําอย่างเงี้ยซ้ําไป9ชั้นค่ะแล้วก็ใช้ตากแดดประมาณอาทิตย์1อาทิตย์โอ้โห9ชั้นแล้วตากแดดอีก1อาทิตย์แล้วหลังจาก1อาทิตย์ต่อมาล่ะคะก็ทีนี้ผ่าข้างหลังกลางผ่าหลังครับแกะกระดาษออกมาทีนี้ก็จะเหลือแต่กระดาษทีนี้มาถึงการปั้นหน้าปั้นหน้าเรากะศูนย์กลางหน้าเสร็จเรียบร้อยจะปั้นหน้าเป็นลักษณะไหนก็จะทำตามที่ลูกค้าสั่งเลยค่ะแล้วใช้กระดาษทรายค่ะครับเบอร์ศูนย์เลยขัดจนเรียบจนหน้าเนียนได้ที่วิธีขึ้นทำให้มันเงานี่มันทำยังไงอะคะเราจะใช้สีเฟกครับอ๋อเป็นแบบเอามาทาใช่ไหมครับสีเฟกนี่แทนลักอ๋อครับสีจะออกเป็นสีเหลืองค่ะครับทาทิ้งไว้ประมาณ1 วันถึงจะใช้ทองอยากให้คุณพี่ฝากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ในการแบบทำหรือว่ามาสั่งของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าเกิดลูกค้าต้องการสั่งซื้อนะคะก็คือที่บ้านเลขที่62/5หมู่ที่7ตำบลบ้านแคอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเบอร์โทรค่ะ0988970581และอีกเบอร์นึงนะคะ0876823077ค่ะโอ้โหบอกได้เลยว่าการทำหัวโขนจำลองนี่มันหลายขั้นตอนมากนะคะสุดยอดมากเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองท่านมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้พวกเราค่ะและในช่วงโฟกัสจัดของดีวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วส่วนสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กันที่บ้านแคอนุรักษ์ไทยหัวโขนจำลองค่ะเราจะมาดูกันที่หัวโขนที่มีขนาดใหญ่กว่านี้และสามารถสวมศีรษะได้ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามกันในสัปดาห์หน้าค่ะและในวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วสัปดาห์หน้าเราก็ยังอยู่กันที่วัดหน้าพระเมรุราชิการามกันต่อซึ่งเป็นตอนที่2และยังจะได้กราบพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องกษัตริย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยค่ะติดตามชมกันให้ได้นะคะกับรายการสุวรรณภูมิโฟกัสทุกวันเสาร์เวลา 17:30 น. ถึง 18:00 น.สำหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ